ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุทุกคนนะครับบอกกับผมครับอีแอบแสบครับในช่องของอีแอบแสบนะครับมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมาล่องเมืองอันนี้ครับเขาว่ามะหม่าที่เพชรที่สุดในโลกครับผมก็เลยอยากล่องเมืองเขาบอกมะหม่ามะเล่นะฮะล่องเมือง2ถ้วยฮะ2กระป๋องว่าผมสิกินได้บ่เขาว่ามันเพชรแห้งอ่ะนะคือคนที่มากินเพชรอยู่แล้วแล้วอยากล่องเมืองว่าไอ้ที่ว่าเพชรเพชรเนี่ยผมสิกินได้บ่แต่ก็บ่อยากเสี่ยงแห้งก็เลยเอาผักมาแก้มน้ำหรือผักนี่ผักกาดขาวกับผักสลัดครับล่องเมืองฮะอันนี้มีซอยทำมันเพชรอีรีเขากินผักลงไปเนี่ยมันก็ดีซอยให้ความเพชรเนี่ยลดลงครับก่อนอื่นสิล่องความเพชรของมะหม่าเนี่ยผมคือเก่าขออนุญาตครับบ่หัวมันสิข้าวบ่ข้าวนะเพราะแก่ข้าวรัดมันไว้ก่อนขออนุญาตเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาลองมึงว่าผมจะกินได้ป่ะเขาบอกว่าเส้นมันบ่ได้เพชรเลยครับมันสิเพชรกับนี่ครับเนี่ยๆตัดออกมาเลยแล้วนะเขาว่ามันสิเพชรกับไอ้เครื่องปรุงมันลองมึงพี่น้องมันสิเพชรขนาดใดเอามา2กระป๋องนะครับ2ถ้วยสิลองมึงว่าสิกินได้บ่นะครับพี่น้องเขาว่ามันเพชรเพชรเพชรจะเลยอยากล่องมึงนะครับว่ามันติดเพชรแบบไหนหลายคนเห็นเขากินนะครับเขาว่ากินไปบ่ถึงกระป๋องนี่เขาก็ถอยเลยนะเขาว่ามันเพชรนะอันนี้เป็นมะหม่ามะเล่นะครับมะหม่ามาเลเซียเส้นดำนะครับล่องมึงพี่น้องผมกับเนี่ยนะเท่าแรกครับบ่เคยกินดอกสิมาลองกินในพี่น้องเมืองว่ากินได้วะมาพี่น้องคำแรกกันมันจะเป็นแบบไหนจะกินหอมหอมอยู่พี่น้องแซ่บไหมพี่น้องถ้าว่าเผ็ดก็เผ็ดด้วยถ้าคนบอกกินเผ็ดนี่ครับคือว่าเผ็ดแห้งแต่ความเผ็ดเนี่ยมันก็จะกลายว่าเขากินเผ็ดแล้วมันก็จะเผ็ดไปเรื่อยๆเผ็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าแสบพี่น้องเผ็ดเผ็ดแต่แสบพี่น้องรู้แสบมันมีใครต้มมะนาวที่เข้ากันด้วยพี่น้องแล้วถ้าจัดเจ้าหลังเนี่ยจะใครต้มมะนาวหนึ่งที่แซ่บเผ็ดแต่ว่าแซ่บโอ้เผ็ดอยู่พี่น้องเครื่องปรุงมันนะพี่น้องที่ว่าเผ็ดเนี่ยอันนี้นั่งอยู่นอกบ้านครับกสิมีรถแล่นผ่านว่าบ้านติดกับถนนนะฮะรถกสิผ่านไปผ่านมาเสียงรถมันนี่บ่มีลมว่าลมจริงกันมีเสียงเขามาเนี่ยเพื่อนบ้านเพิ่งวันอาทิตย์ครับขยุดกันที่บ้านความเผ็ดของมะหม่านี่นะครับแต่คนมากินเผ็ดเนี่ยบ่ต้องกินนะฮะเผ็ดเผ็ดดีเนี่ยมันจะเผ็ดแบบกินลงไปมันก็จะเผ็ดชาลิ้นลงไปเผ็ดแต่สำหรับผมมองว่าเผ็ดครับพี่น้องจะหักแซ่บจะกินได้ครับเผ็ดสำนี่คือว่ากินได้อยู่ครับอ
พักในซอยให้มันหายเพชรใดแต่ดีพี่น้องไข่เจียวมานั่งกันเลยไข่เจียวแล้วไข่ต้มฟ้าวมันนี่ฟ้าวดื่มทำไมไข่ต้มมากนี่อุ้ยขอบคุณพี่น้องเพราะว่าแต่ไข่ต้มมากนี่แซ่บเลยก็แต่เพชรมันสีชาลินไปเรื่อยๆพี่น้องไอ้แล้วเอาลองกินเมืองสองสวยนะครับสองกระป๋องปลาไม่เคยกินมาก่อนนะลองมาลองกระป๋องนี่ผมจะกินได้ปะแต่ผมมองว่าถ้าซื้อหากระป๋องนี่ผมว่าผมกินได้อยู่รสอันนี้ผมก็ถือว่าสาบพี่น้องกินได้มันเผ็ดจริงพี่น้องแซ่บแล้วผักกาดกรอบๆกินไปน้ำเหนียวตอนนี้เสียงรถนี่แหละครับอันนี้ดูหน้าบ้านนะครับบ้านที่ถนนอันนี้มากินอยู่หน้าบ้านโอ้เผ็ดพี่น้องเผ็ดจะแซ่บเผ็ดเลยล่ะเผ็ดจรจาดมันดือดือหอมเป็นกระนุ่มหอมอ่ะแซ่บถ้าผู้ใดมักรสชาติที่เผ็ดเผ็ดแบบนี้นะครับเข้าทางพี่น้องเผ็ดของเกาหลีครับเผ็ดของแท้อันนี้ถือว่าเทือแรกเราก็ได้รสชาติที่คิดว่าน่าสิเป็นนักสัตว์เมียนี่หรือมันบ่ได้เผ็ดแบบมะลาเลยพี่น้องมันบ่ได้ชาลิ้นแบบที่กินบ่ได้แต่มันเผ็ดแบบออกค่อนๆนําความเผ็ดของมันเนี่ยมะหม่าในประเทศไทยเฮาเนี่ยมะหม่าไทยนี่ผมว่าบ่มีแบบนี้หรอกเครื่องปรุงมันพี่น้องเนี่ยมันจะเผ็ดกับเครื่องปรุงเส้นมันนี่ธรรมดาคือเส้นทั่วไปแต่มันหนักจะเป็นเส้นดํานะฮะเผ็ดของจริงอยู่พี่น้องจะแซ่บมีลมดูแต่เงือเหลือมากละเผ็ดด้วยเผ็ดพี่น้องเผ็ดดีเลยจะให้คะแนนสำหรับความเผ็ดของมะหม่าตัวนี้นะครับให้เต็ม10อยู่ครับเผ็ดเลยแล้วก็สำหรับพี่น้องที่ให้เกียรติเขามารับชมนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับก็ขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจ Facebook อีแอบแซบกับ YouTube กับซื้อเดียวกันนะครับอีแอบแซบเพิ่นแฮงพี่น้องกับคลิปนี้กับ
ขอตัวพี่น้องแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่หลายๆคอมเมนต์มากนะครับขอตัวละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ